ผู้ชมครับพบกับจันทานวิจารณ์บอล นะจ๊ะนายจ๋าเมื่อคืนนะครับดึกๆครับบอลจบไปแล้วอีกคู่ก็คือ UAE แล้วก็อินเดียนะครับได้ตะบันกันไปปรากฏว่าเจ้าภาพครับอินเดียก็โอ้โหแพ้ไป 2-0 นะโดนเจ้าภาพอัดไปเห็นแบบนี้เหมือนจะสบายนะฮะแต่ไม่เลยฮะอินเดียคือเล่นดีมากเมื่อคืนครับแต่โชคร้ายไปหน่อยทั้งชนเสาชนคานทั้งโดนเซฟนะครับเรียกได้ว่าหืดขึ้นคอกว่าจะชนะอินเดียมาได้เนี่ยโอเชเฮตีก็เล่นดีเหมือนเดิมนะเนี่ยฮะ2ประตูต่อ0ฮะโอ้โหแล้วดูตารางคะแนนกันครับเป็นยังไงกันบ้างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับหรือ UAE ฮะก็อยู่อันดับ1ของตารางตอนนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยอินเดียครับแล้วก็อันดับ3เป็นไทยนะเพราะว่าอินเดียเนี่ย head to head ดีกว่าไทยนะครับแล้วก็อันดับ4เป็นบาเรนครับก็มาดูกันว่าเงื่อนไขการเข้ารอบเนี่ยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะดูน่าจะเข้ารอบได้ง่ายหรือเปล่าหรือว่ายากยังไงฮะหนึ่งเลยก็คือการตบหน้าเจ้าภาพให้กลิ้งให้ได้นะครับเพราะมันเดย์เนี่ยนะฮะจะทำให้วันนี้เนี่ยจะมี6คะแนนโดยไม่ต้องฟังผลใดๆเลยครับจะเข้ารอบไปเลยนะและก็2ก็คือไปลุ้นให้เจ้าบาเรนเนี่ยชนะอินเดียครับแต่เราก็ต้องเสมอ UAE ด้วยนะฮะยังไงก็ต้องเสมอให้ได้ฮะไทยจะมีแต้มเท่ากับบาเรนแต่ head to head จะสำคัญกว่านะฮะนั่นจะทำให้ไทยเข้ารอบน็อกเอาท์3ก็คือเนี่ยฮะไทยต้องเสมอ UAE ให้ได้สถานเดียวครับแล้วได้แล้วเนี่ยอีกคู่ก็ต้องเสมอกันไปนะฮะหรืออินเดียชนะครับเราก็จะจบที่3ครับโดยไปลุ้นคืออันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่มนะฮะ4คือเหนื่อยหน่อยฮะคือแพ้ UAE แต่ก็อย่าเสียเยอะนะครับและอินเดียก็ต้องไม่แพ้ด้วยฮะจะมี3แต้มครับแล้วจบอันดับ3ไปก็ต้องไปลุ้นกับอีก4ทีมนะฮะใน1ใน4ที่ดีที่สุดของกลุ่มนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาก็ทุกคนดูที่ลูกได้เสียนะฮะลูกได้เสียเนี่ยนะฮะไทยจะติดลบอยู่2นะฮะก็บาเรนก็จะติดลบอยู่1ฮะอินเดียบวก1ฮะโดนลบไป2เมื่อคืนนี้อ่ออาหรับเอมิเรตส์ครับบวกไป2ก็โอ้โหโอกาสเข้ารอบดูสดใสกว่าเพื่อนเลยนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยแต่ว่าถ้าไทยตบได้นี่ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะเจ้าภาพนะเดี๋ยวต้องระวังเรื่องกรรมการหน่อยนะฮะในวันจันทร์เนี่ยฮะเป็นสงครามศึกวันจันทร์ที่ทุกคนพลาดไม่ได้ครับ23นาฬิกาฮะดึกหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องตื่นมาดูฮะหรือไม่ก็รอดูกันไปยาวๆฮะบางคนก็น่าจะจิบเบียร์เบาๆรอฮะน่าจะมีความสุขดีนะก็เป็นกำลังใจต่อไปฮะให้ทุกคนทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่ฮะพวกเราคือ VR Thailand ครับเดินหน้าไปครับแม้เส้นทางจะยาวไกลเท่าไหร่ก็ตามครับมันคงไม่เกินความคาดหวังและความเป้าหมายของเราอ่ะนะครับขณะพระสังฆ์สัมจังเองครับท่านยังเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกไกลนับพันลี้เลยนะฮะโอ้เรียกได้ว่าความพยายามความตั้งใจนี่สุดๆจริงนะแล้วก็วันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนก็คงจะมีความสุขกันเนี่ยดื่มด่ำความสุขกันให้เต็มที่ฮะก่อนที่จะลุยกันต่อวันจันทร์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็ครั้งหน้าก็มาดูใหม่ก็ได้ฮะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยเด้อ